อัญยองอาเซโยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีนะคะทักทายกันแบบเกาหลีสักนิดเป็นทวีตกลิ้นทำไมวะทักทายกันแบบภาษาเกาหลีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปทำกล้วยอบเนยโรยเกลือนะคะจริงๆแล้วเขาเรียกว่ากล้วยอบเนยอุ้ยพูดยากกันนะกล้วยอบเนยโรยเกลือนะคะเรากดที่ตัว Z นะคะตัว C นะคะตัว Z อ่ะค่ะแล้วก็ดูที่ราคาอีของอีโคโนมี่นะคะกล้วยอบเนยเนี่ยราคา18บาทคิดว่าเออมันก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะอะไรแบบเนี้ยก็เลยอยากที่จะไปลองทำนะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่เคยทำค่ะก็จะไปลองทำดูนะคะก็ตามจุดเขาไปเลยแบบก็ลองหาดูว่าบานาน่าอยู่ตรงไหนเออมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วเดี๋ยวค่อยไปถามประชาชนเอานะคะไปเดี๋ยวเราจะไปที่เก็บกล้วยกันดีกว่าถ้าหากว่าทุกคนสงสัยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเยาวราชซิตี้นะคะเป็นเซิร์ฟไม่เปิดใหม่หรอกเปิดมานานแล้วผู้เล่นก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับกลางคืนเนี่ยจะมีผู้เล่นประมาณ 6-70 ได้อะ 6-70 คนเลยนะเยอะมากนะเยอะมากๆแล้วก็ถือว่าน่าเล่นมากๆเลย1เซิร์ฟนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีตลอดว่าจะเป็นคุณหมอเป็นตำรวจอะไรแบบนี้นะคะเป็นช่างอะไรแบบนี้นะคะคือมีตลอดแน่นอนนะเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะจ๊ะในเยาวราชซิตี้นะคะก็ลงทะเบียนในDiscord นะคะแล้วก็ทักไปหาตม.ของเซิร์ฟได้เลยบอกจะสอบใบลิสต์นะคะตั้งแต่เที่ยงก็สามารถสอบได้เลยนะจ๊ะอ่านกฎกันมาให้พร้อมใกล้ถึงแล้วเนี่ยไม่นานเท่าไหร่75 years later บา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 นะนะba ba 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 na na ba 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 na 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 ba 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 na na potato ทุกคนเคยฟังไอ้แหกทุกคนเคยฟังไหมเพลงเนี้ยอุ้ยใครอ่ะอู้ตกใจบุดอุ้ยทุกคนเขามาทำอาชีพกันนะเนี่ยดูดิคนทำงานเต็มเลยแต่ไม่มีใครทำกล้วยเอาไว้โอ้นั่นไงต้นกล้วยว้าวทีดีเป็นไรเออหรือต้นกล้วยสีน่ารักเนาะปลดเข็มขัดได้ค่ะล็อกรถได้จ้าบ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 ้านะนะจริงๆเราต้องเปลี่ยนชุดนะเนี่ยเราต้องใส่ชุดสีเหลืองเนาะให้มันแบบนี่ถ้าตัดกล้วยของเราเป็นยังไงตอกตะปูไหมหุ้ยได้ตั้ง5ชิ้นนี่เราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะติ๊ก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 เนี่ยดูดิก็เราแบบตัดแรงกับต้นกล้วยตายเลยอะดูดิทุกคนถ้า ตัดแรงเกินไปตัดปุ๊บต้นกล้วยตายเลยหายไปเลยจริงๆแล้วสำหรับระบบอีโคโนมี่นะคะก็ควรที่จะแบบทำหลายๆอย่างอ่ะแล้วก็เก็บไว้ซื้อรถที่มันแบบเก็บของได้เยอะๆแล้วก็เก็บไว้โปรเซสทำโปรเซสเก็บไว้พอราคาดีนะคะเราก็ไปขายแบบราคาตอนที่มันขึ้นเราดูราคาแล้วเฮ้ยเออราคามันกำลังดีนะเราก็ค่อยไปขายอันนี้เต็มเท่าไหร่ไม่รู้เราก็จะทำไปเรื่อยๆได้ตั้ง9อันแน่เฮ้ยมันได้ไม่เท่ากันนะมันแบบแล้วแต่ดวงอะเหมือนแบบหวีใหญ่หวีเล็กอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเขาเรียกเป็นหวีหรือเปล่าเออแบบจำนวนลูกไม่เท่ากันนะเออกล้วยมันก็ต้องไม่เท่ากันดิเท่ากันก็แปลกปะอ
ก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะเก็บไปจนจำนวนที่เราพอใจแล้วเดี๋ยวเราจะไปโปรเซสกันวันนี้เราก็คงจะไม่เก็บหมดหรอกเพราะว่ามันเยอะเกินเราขี้เกียจไปพอละเราว่าเราโอเคเราได้เยอะอยู่ละถ้าเราจะไปโปรเซสกล้วยนี่ที่ขายนี่ที่โปรเซสโหยไกลมากคนละทิศคนละทาง oh, no. คนละยอดอันนี้มันน่าจะเป็นอะไรอ่ะอย่างอื่นเมื่อกี้ยังมีคนอยู่เลยเขาไปกันแล้วหรอไปกันไวมากเขามาด้วยกันแน่เลยเขาหายกันไปหมดเลยไปทางไหนใกล้กว่าก็ GPS บอกว่าไปทางนี้ก็ไปทางนี้ก็ได้ไปเดี๋ยวเราจะไปโพเซตกล้วยกันนะคะราคาลงหรือยังเนี่ยอุ้ยปูไข่ดองก็ได้อยู่นะ18จะชนไหมปูไข่ดองก็18บาทSeventy-five years later อ่ะมาถึงแล้วในบ้านหรอหรือตรงนี้อาจจะแค่ใกล้ๆก็ได้นี่ง่ายหน้าประตูบ้านหลังนี้นะคะไปโพเซก็จะเป็นท่าแบบบิดเกลียวเอ้ยได้แล้วกล้วยอบเนยโรยเกลือกี่อันน่ะ3กล้วย3อันได้กล้วยถุง1อันนะคะกล้วยอบเนยโรยเกลือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กี่ถุงเราเก็บกล้วยมาเยอะเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปขายกล้วยอบเนยโรยเกลือกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปขายกันเดี๋ยวราคามันจะลง18บาทเหมือนเดิมกล้วยอบเนยโรยเกลือมันกล้วยอบเนยเฉยอยากจะแถมเป็นกล้วยอบเนยโรยเกลือทำไมขายตรงไหนขายตรงนี้ไงนี่กล้วยอยู่ตรงนี้นี่ที่ขายกล้วยไปกันไปเราได้มากี่อันอะทุกคนเราได้มา35อันทุกคนว่าเราจะได้ตังค์เท่าไหร่เราได้35อันเท่ากับว่าเราแบบจากที่มันบอกว่าคือเก็บกล้วยได้300ใช่ไหมก็จะได้กล้วยที่โพเซตแล้ว100ถุงแต่เราขี้เกียจไงเราเก็บมานิดเดียวแล้วเราก็ได้กล้วยอบเนยมา35ถุงแล้วมันถุงละ10กว่าบาททุกคนว่าเราจะรวยปะเดี๋ยวไปดูกันได้ไงมีชื่อด้วยหูดีมากเลยอ่ะไม่หายากเลยนะไปลงรถไปขายกล้วยอบเนยกันกด G กล้วยอบเนย35ชิ้นกด Enter ปึ้งโอ้โหได้มา3โอ้630บาทได้ตั้ง630บาทเนี่ยถ้าเราทำได้100นึงเราจะได้เท่าไหร่อ่ะก็ตอนนี้กล้วยอบเนยราคา18บาทถ้าเราทำได้100อันเราก็จะได้
พันแปดเหรออุ้ยเยอะอยู่นะใช่ไหมพันแปดโอ้ได้ตั้งพันแปดนะรอบหนึ่งอะเนาะก็โอเคนะถึงแม้ว่ามันเป็นแบบอาชีพสุจริตนะคะที่ไม่เสี่ยงต่อการโดนจับใดๆทั้งสิ้นนะคะมันก็ไม่ได้ใช้เวลามากขนาดนั้นอะตอนแรกนึกว่ามันจะแบบมันจะนานก็ไม่ได้นานขนาดปะเดี๋ยวคือตอนนี้นะคะเราได้เงินแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปแบบว่าหาวิธีการที่จะแบบว่าเพิ่มมูลค่าให้เงิน630บาทของเราสักนิดนึงนะคะโอ้ยไปไหนๆก็ไหนๆเราก็แบบสร้างรายได้แล้ววันนี้เราก็ต้องไปต่อยอดนิดนึงการทำแบบธุรกิจหน้าเดียวมันอาจจะแบบไม่พอไงเออเราต้องแบบมีธุรกิจหน้าที่สองนะคะโอ้ยมีคนด้วยนี่ธุรกิจหน้าที่สองไปนี่ค่ะธุรกิจหน้าที่สองของเราโต๊ะป๊อกเด้งดึ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 งมีตังหรือเปล่าวะมีตังอยู่600กว่าบาทเล่นได้ไหมนี่ไหนลองดูนี่สิโต๊ะนี้ลงเดิมพันเท่าไหร่เอ้ยทุกคนเราต้องทำให้ได้หนึ่งรอบด้วยเราถึงจะเล่นได้หลายตาเนี่ยเรามี500นะวันนี้เดี๋ยวทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะหลังจากที่เราไปทำอาชีพสืบจริญมาแล้ววันนี้เราจะมาต่อยอดเรากล่าวว่าเรามาฟันเจ้ามือเลยตัวนี้อะลงไปเลย500บาทค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราทำได้630เนาะเหลือเศษไว้130เอาไว้กินข้าวไปมาเจ้ามาต้องเด้งอ่ะต้องเด้งอ่ะบอกเลยต้องได้กำไรอ่ะไปแจกไพ่บอดถุยน่าเกียดเอา5มาไอ้ป๊อก9เย้ได้500ดูดิทุกคนยังไงมันเป็นวิธีต่อยอดเว้ยเอาเรื่องตอนแรกเรามีเงินในกระเป๋า 2,000 ใช่ไหมพอเราไปทำอาชีพมาเราได้มา630บาทมันก็ต้องเป็น2เราจะมีตังค์อยู่ 2,630 แล้วเมื่อกี้เราได้กำไรจากการลงป๊อกเด้งมา500อ่ะครับน้องๆ yeah. โหสุดยอดไปเลยอ่ะนี่นะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่พี่จะแนะนำไว้นะจ๊ะสำหรับเซิร์ฟเยาวราชซิตี้นะคะมาร่วมสนุกกันได้นะอ่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะเราจะพาไปทำอาชีพอย่างอื่นนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรดีก็เดี๋ยวไปหาดูก่อนว่าสนใจอาชีพไหนนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ